ประชุมในส่วนเทคนิคนะคะก็จะเห็นว่าเมื่อวานนี้ดัชนีปรับตัวลงแรงจนกระทั่งหลุดเส้น10วันลงมาแล้วนะคะก็คิดว่าถึงจุดที่ต้องจับตาดูอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าทางเครื่องมือ RSI แล้วก็ Modify เนี่ยส่งสัญญาณขายออกมาแล้วแล้วก็ MACD เนี่ยปรับตัวลงอย่างชัดเจนนะคะถึงจะยังไม่ตัดซิกเนลไลน์ลงมานะคะก็คิดว่ายังต้องจับตาดูอยู่นะคะแล้วก็จะทำให้ดัชนีมีโอกาสไหลลงสู่ตัว EMA 25วันนะคะซึ่งช่วงตลาดเป็นขาขึ้นอย่างนี้นะคะก็พบว่าน้อยครั้งที่จะตัดลงต่ำกว่าจุดนี้นะคะก็ถ้าหากว่าหลุดลงมาก็จะถือว่าเป็นสัญญาณอันตรายนะคะตรงนี้เราก็เลยให้แนวรับไว้จุดเดียวที่ 1,200 นะคะถ้าหากหลุดลงมาเนี่ยอาจจะต้องมองแนวรับที่ลึกถึงประมาณ1160ถึง1150จุดนะคะส่วนแนวต้านวันนี้ก็คือ1214แล้วก็1222ค่ะสต็อกวิวนะคะตัวแรกจะเป็นตัว TVO นะคะก็จะเห็นว่าเมื่อวานมีไม่กี่ตัวนะคะที่วิ่งสวนตลาดขึ้นมาได้นะคะตัวนี้ก็เป็น bullish engulfing ด้วยนะคะแรงซื้อหนาแน่นนะคะเครื่องมือระยะสั้นฟื้นตัวนะคะก็คิดว่าน่าจะทดสอบไฮก่อนหน้าที่ 23.60 ได้นะคะรับอยู่22แล้วก็คัทลอส 21.50 ค่ะถัดมาจะเป็นตัว TG Pro นะคะจะเห็นว่าเมื่อวานก็ขึ้นมาแรงนะคะเครื่องมือก็ยังให้สัญญาณซื้อต่อเนื่องแล้วก็มีแรงเหวี่ยงในกราฟอินทราเดย์นะคะทั้ง 30-60 เลยนะคะก็คิดว่าน่าจะสามารถเก็งกำไรไปยังแนวต้านในอดีตที่ประมาณ 54-56 สตางค์นะคะแนวรับจะอยู่ที่ 43-41 สตางค์แล้วก็คัทลอสที่ 39 สตางค์ค่ะอีก2ตัวคือ BEC กับ CPF นี่เราแนะนำขายนะคะเพราะว่าอย่างตัว BEC เนี่ยตัวกราฟเป็น bearish engulfing เป็นตัวกราฟเป็น bearish นะคะแล้วก็เกิดสัญญาณขายในเครื่องมือทุกตัวนะคะก็คิดว่าน่าจะขายก่อนแล้วก็ลงมารอรับที่ประมาณ48ถึง47บาทนะคะส่วน CPF เนี่ยจะติดอยู่ช่วงนี้หลายวันแล้วนะคะนอกจากเครื่องมือจะ overbought แล้วจะเห็นว่าเกิด bearish engulfing ถึง2ครั้งนะคะภายในช่วงอาทิตย์2อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยค่ะก็น่าจะช่วงแถวราคาแถวนี้จนถึง42บาทก็ถือเป็นแนวต้านนะคะก็น่าจะขายแล้วลงมารอรับใหม่ที่39.50 ถึง39บาทค่ะมีประชุมในส่วนเทคนิคค่ะ